ก่อนอื่นพี่เอามาถามพี่ก่อนนะคะว่ารู้สึกยังไงที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของยำยำจังโจ้หมูซับเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยกำลังดีครับปกติไม่เป็นไรครับมีกำลังใจจังที่รักรู้สึกยังไงที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ยำยำนะครับให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็จริงๆปกติเนี่ยชอบกินยำยำอยู่แล้วพอได้รู้ว่าเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่น้ำซุปเข้มข้นสดสมจริงยิ่งชอบไปใหญ่ถูกต้องแล้วพี่ก็รู้สึกว่ายำยำจัมโบ้และหมูสับโฉมใหม่อะไรที่จริงๆแบบเนี้ยเหมาะกับคาแรคเตอร์บีมากใช่ไหมคะคุณตวงพัดทำไมถึงเลือกน้องบีอะคะค่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าจริงๆแล้วสินค้าของเราเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆถูกใจผู้บริโภคขึ้นเรื่อยๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตัวน้องบี้เองเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆซึ่งตอนนี้ใช่ไหมคะมาติดตามมันน่าจะสตาร์ค่ะคุณตองพัดเหมาะมากสำหรับสินค้าของเราค่ะแล้วก็น้องก็ทำได้ดีมากด้วยค่ะจริงค่ะพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนจนกลายเป็นตัวจริงนะคะเมื่อสักครู่ดูภาพยนตร์โฆษณาแล้วชอบกันไหมคะคุณจักค่ะคอนเซ็ปต์ของภาพยนตร์โฆษณาเมื่อสักครู่เนี่ยคืออะไรเป็นยังไงมายังไงคะจริงๆคอนเซ็ปต์ของโฆษณาหนังเรื่องนี้เนี่ยเราก็คิดมาจากตัวโปรดักต์นะครับก็คือครั้งนี้เนี่ยยำยำจังโก้หมูสับเรามีการปรับรสชาติของเครื่องปรุงและโดยใช้ส่วนผสมจริงอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้จุดขายของโปรดักต์ก็คือว่ามันอร่อยน้ำซุปนี่มันอร่อยเข้มข้นมากขึ้นซึ่งเราก็จับเอาตรงจุดเด่นอย่างนี้มาเป็นคอนเซ็ปต์ของโฆษณานั่นก็คือว่าความอร่อยที่มาจากรสชาติจริงส่วนผสมจริงนะแล้วก็ที่เลือกใช้คุณบี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ personality ของตัวยำยำจัมโบ้หมูสับนะซึ่งเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม่ที่สดใสร่าเริงแล้วก็มีความคิดอะไรใหม่ๆตลอดเวลาครับอันนั้นก็เป็นคอนเซ็ปต์ของโฆษณาใหม่เรื่องนี้ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะคะคุณพัชค่ะและเมื่อสักครู่ดูบี้ไปแล้วภาพยนตร์โฆษณาออกมาน่าตื่นเต้นและที่เรากำลังฉายอยู่นี้เป็นเบื้องหลังใช่ไหมคะบี้ครับบี้เล่าให้ฟังได้ไหมว่าตอนถ่ายทำเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างอูบี้หนูปีนเหรอลูกปีนครับหนูปีนจริงเหรอคะปีนจริงอ่ะตอนแรกไม่รู้จะต้องปีนจริงค่ะหรือว่าจะแบบตกเก้าอี้ลงมาใช้เป็นซีนตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องตกต้นไม้จริงๆเขามีจับกว้างจับอะไรด้วยก็มีตกจริงด้วยแล้วก็มีเซฟครับข้างล่างรองรับอย่างดีดีผมมาที่เปิดค่ะต่อจากนี้ต้องกินยำๆกันอย่างเดียวนะจ๊ะพวกเราน่ะถ่ายทำวันเดียวครับตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยค่ะแล้วก็เมื่อจะดูแล้วว่าโฆษณาบี้ถ่ายทำกันอย่างยากลำบากพอใจไหมคะคุณตูนพัดพอใจไหมคะคุณจักรพอใจไหมกับงานโฆษณาและพรีเซนเตอร์คนนี้ก็พอใจมากครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องยอมรับอย่างว่าต้องขอชมเลยว่าแสดงได้ดีมากแล้วก็ตรงตามคอน